ฮัลโหลสวัสดีครับก็วันนี้อีกหนึ่งคลิปนะครับก็จะพาไปหากระดิ่งของนักขุดสีขาวกันนะครับกระดิ่งของนักขุดสีขาวทำอะไรได้นะครับกระดิ่งของนักขุดจะทำให้เราสามารถพอเราเอาไปให้ฝาแฝดเนี่ยเราจะทำให้เราสามารถซื้อหินแร่สีขาวมาอัปเกรดอาวุธได้นะครับจะซื้อได้จนถึงหินเบอร์9เลยนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะพาไปหากันนะครับให้ครบทุกกระดิ่งเนาะเริ่มต้นที่กระดิ่งแรกนะครับกระดิ่งที่1นะครับจะอยู่ที่อุโมงค์ผลึกแก้วแห่งเซเลียนะครับอยู่ที่นี่นะครับวิธีการไปก็คือถ้าเราสมมติเราเดินมาถึงเชิงบันไดเมืองเซเลียแล้วเนี่ยก็วิ่งตรงขึ้นไปข้างบนไปเลยนะครับมันจะอยู่ในบึงเฮลวเนียเนาะนะครับเดินทางไม่ยากนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะไม่ขอลงดันให้ดูแล้วกันเนาะนะครับนี่ถึงแล้วนะครับขึ้นมานิดเดียวนะครับเคลียร์ดันเจี้ยนนี้นะครับเคลียร์ดันเจี้ยนนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พอฆ่าบอสเนี่ยเขาก็จะดรอปกระดิ่งมา1อันนะครับซึ่งมันคือกระดิ่งของนักขุดสีขาวเบอร์1นะครับพอฆ่าบอสด้านนี้เนี่ยเราจะได้อันนี้มานะครับกระดิ่งของนักขุดสีขาวอันที่1นะครับโอเคได้แล้วไปต่อกันเลยนะครับอันที่2นะครับกระดิ่งเบอร์2เนี่ยจะอยู่ที่เมืองอยู่ใกล้ๆเมืองหลวงเลนเดลนะครับก็คืออยู่ที่อุโมงค์อัลตัสดันเจียนนั่นเองนะครับวิธีการมาก็คือเราจะวาร์ปจากสามแยกถนนอัลตัสตรงนี้นะครับก็ได้แล้วก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้นะครับหรือถ้าเปิดตรงนี้แล้วนะครับสะพานใหญ่ข้ามป่านะครับก็มาที่สะพานใหญ่ข้ามป่าได้นะครับมันจะอยู่ด้านล่างเนาะเราต้องลงสะพานใหญ่ไปนะครับนี่มันจะอยู่ด้านล่างนะครับเราก็ลงมานะครับลงฟึบระหว่างตายนะครับกระโดดเลยเลขสี่ก็ลงนะครับอยู่ด้านล่างเลยด้านนี้ก็ไม่ยากนะครับแต่บอสจะยากนิดนึงเพราะบอสเป็นตัวคริสตัลนะครับก็ตีจนเกาะมันจะแตกนะครับเอ๊ะไม่ใช่ต้องขึ้นไปอีกนะครับขึ้นชั้นหนึ่งเนาะจึ๊บๆนี่จึ๊บนี่นะครับนี่คือปากทางอุโมงค์นะครับฟึบนี่ถึงอุโมงค์แล้วอุโมงค์เนี้ยอ่ะก็ straight forward นะครับวิ่งแบบตรงๆได้เลยนะครับก็ฆ่าบอสปุ๊บนะครับแล้วบอสก็จะดรอปกระดิ่งของนักขุดเบอร์2มานะครับกระดิ่งของนักขุดสีขาวเบอร์2มาโอเคทีนี้นักขุดเบอร์3นะครับกระดิ่งเบอร์3จะหาได้จากไหนนะครับกระดิ่งเบอร์3จะอยู่ที่เมืองหิมะแล้วนะครับเมืองหิมะเนาะให้มาที่โบสถ์มาริกาที่1นะครับก็คือวิธีการเดินก็คืออาจจะต้องพอเข้าเมืองหิมะได้นะครับเนี่ยเราก็จะอยู่แถวนี้ใช่ไหมเราก็เดินมานี่ครับเนี่ยตามเส้นทางนี้นะครับเดินมาอ้อมมานี่ครับอ้อมมันจะอยู่มันจะวิ่งข้างล่างนะครับเราก็วิ่งข้างล่างข้ามมาทางนี้ข้ามแม่น้ําแข็งมาทางนี้แล้วก็วนมาจนถึงโบสถ์มาริกานะครับเราก็จะถึงโบสถ์มาริกานะครับที่1เนาะวนมาถึงโบสถ์มาริกาแล้วนะครับกระดิ่งเบอร์3นะครับก็คือจะอยู่ที่ศพนี้นะครับผมเก็บไปแล้วเนาะนะครับที่อยู่ที่ศพนี้นะครับด้านหน้าโบสถ์เลยเก็บได้เลยนะครับเราก็จะได้กระดิ่งของนักขุดสีขาวเบอร์3มานะครับโอเคไปกันต่อที่กระดิ่งที่4นะครับกระดิ่งที่4เนี่ยเราจะต้องเคลียร์เนื้อเรื่องนะครับโดยที่เราจะต้องมาฆ่าบอสตรงนี้นะครับนี่โซนนี้ก่อนนะครับเพื่อเปิดวาร์ปยักษ์เพลิงแล้วเราก็เดินข้ามโซ่ตรงนี้มาที่เตายักษ์เตาเพลิงของยักษ์แล้วก็วนรอบหนึ่งนะครับวนขอบรอบหนึ่งจะมีโพ
พรอยู่ตรงนี้ชื่อเตาเพลิงของยักษ์เวลาเรานั่งพรให้คุยกับNPC ให้เลือกคุยนะครับให้เลือกคุยกับคนที่ตามเรามานะครับให้เลือกคำสั่งคุยแล้วมันจะทริกเกอร์อีเวนต์ว่าเราจะเผาต้นไม้ทองหรือไม่นะครับเราต้องเผาต้นไม้ทองเนาะเพื่อที่จะ proceed นะครับเสร็จแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะพาเราวาร์ปมาที่นี่ครับสุสานพังทลายนะครับเราก็ถึงจะ continue หากระดิ่งต่อได้เนาะเราต้อง proceed ถึงตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้กระดิ่งเบอร์4เนี่ยจะอยู่ที่เรา proceed เคลียร์ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงวาร์ปชานระเบียงติดพายุหมุนนะครับตรงนี้มันเป็นธรรมครับที่เราต้องถึงอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเดินไม่ยากเลยนะครับกระดิ่งเบอร์4เนี่ยครับว่าถึงจุดว่าปุ๊บเก็บได้เลยครับนี่กระดิ่งของนักขุนศรีขาวเบอร์4ได้แล้วนะครับโอเคทีนี้ทุกคนก็เคลียเดินไปต่อนะครับเคลียร์ไปต่อนะครับมอนสเตอร์ค่อนข้างเยอะและค่อนข้างโหดนะครับแบบนี้เนาะฉะนั้นเตรียมตัวนิดนึงนะครับเคลียร์ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยสักพักเราก็จะถึงบนหลังคาวิหารมังกรนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บกระดิ่งสุดท้ายนะครับกระดิ่งสุดท้ายคือกระดิ่งเบอร์5นั่นเองวิธีเดี๋ยวเดินตามผมเลยผมยังไม่ได้เก็บเหมือนกันนะครับก็ต้องไปคาดตัว1ตัวเนาะแต่ว่าตรงนี้จะวิ่งยากนิดนึงเพราะว่านกมันน่ารำคาญมากนะครับโอ๊ยจะตายโชว์ตายโชว์นะครับวิ่งเลยนะครับเพราะว่ามันมีมังกรใครจะฆ่านกก็ได้นะครับแต่ผมค่อนข้างรำคาญนกเนาะมันก็จะมีมังกรปล่อยไฟฟ้ามาอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆเราจะฆ่ามังกรก็ได้นะครับในการเล่นรอบแรกผมฆ่าหมดนะฮะก็เราจะได้เดินสบายขึ้นเนาะแต่มังกรมันจะบินหนีเราอยู่ดีเนาะนะครับการหลบนกคือยากสุดในเกมนะครับจริงวิ่งครับวิ่งจู๊ดเลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้มานะครับตรงวงกลมตรงนั้นนะครับจะมีของทองอยู่คือสีละของอัปเกรดเบอร์10นะครับสีขาวเก็บได้นะครับโอเคเราวิ่งหนีมังกรมาก่อนนะครับขออนุญาตฆ่าที่นี่ก่อนนะครับก่อนที่มันจะมาฆ่าเราทีหลังนะครับเล่นเกมนี้ต้องล่องคอนะครับยิ่งเราเป็นเมจนะครับฮิวน้องคนนี้เป็นเวทนะครับน้องที่ใช้ถ้ากระทืบนี่โกงมากครับจริงเพราะว่าเวทน้ำแข็งนี่มันสเกลอินนะครับดังนั้นความแรงของน้ำแข็งเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับอินที่เรามีถ้าเราเล่นบิวอินเนี่ยชีวิตเราก็จะดีนะครับโอเคเดินไปตรงนี้นะครับเดินมาเรื่อยๆระวังน้องคนนี้ปลาจัดการน้องนี้ก่อนขออนุญาตนะครับกระดิ่งอยู่ที่คนนี้นะครับเราต้องฆ่าคนนี้นะครับคนนี้เฝ้าอยู่นะครับฆ่าเขานะครับตรงนี้จะทริกกี้นิดนึงนะครับเพราะว่ามาป่าเยอะเข้ามาจุดอยู่หน้าตายได้เลยนะครับนี่ครับกระดิ่งเบอร์5อยู่นี่ครบแล้วนะครับโอเคครบแล้วแต่ว่าอันนี้ไม่จบกับเราน้องเวทไม่ตายหรือวะเออครบแล้วนะครับเราไปดูซิว่าเราส่งแล้วเราได้อะไรบ้างนะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้กระดิ่งครบแล้วหรือเราจะเก็บทีละอันก็ได้นะครับก็ให้มาส่งที่คุณยายฝาแฝดนะครับคุณยายฝาแฝดส่งถวายกระดิ่งนะครับเดี๋ยวผมเริ่มถวายกระดิ่งของนักขุนศรีขาว1ก่อนนะครับถวายกระดิ่งของนักขุนศรีขาว1เนี่ยจะทําให้เราซื้อหินแร่สีขาวอัปเกรดนะครับได้เบอร์1กับเบอร์2ซื้อได้แบบอันลิมิตเลยนะครับโอเคต่อไปเราถวายกระดิ่งที่2นะครับสีขาวที่2นะครับที่2ก็จะอันล็อกหินเบอร์3และเบอร์4
นะครับซื้อได้ Unlimited เหมือนกันนะครับทีนี้หินที่3ผมถวายไปแล้วนะครับก็จะซื้อเบอร์5และเบอร์6ได้นะครับแล้วก็ถวายกระดิ่งเบอร์4นะครับก็จะซื้อเบอร์7และเบอร์8ได้แบบไม่จำกัดนะครับขอแค่มีโซเอ้ยขอแค่มีรูนนะครับแล้วก็กระดิ่งอันสุดท้ายนะครับกระดิ่งนักขุดสีขาว5จะทำให้ซื้อหินเบอร์9ได้นั่นเองนะครับหินละ25,000เนาะซื้อได้ไม่จำกัดนะครับเท่านี้เราก็ไม่ต้องไปนั่งฟาร์มแล้วนะครับก็คือฟาร์มรูนอย่างเดียวแล้วเอามาซื้อเอานะครับอยากจะบวกกี่อันก็ว่ากันไปแต่หินบวกเบอร์10นะครับจะเป็นอันเดียวของเกมเนาะที่ซื้อไม่ได้นะครับต้องเก็บเอาเองนะครับอีหินแร่สีขาวศิลามังกรเนี่ยเก็บก็คือเก็บได้ในดันมังกรท้ายๆนั่นแหละนะครับจะมีให้เก็บค่อนข้างเยอะแล้วก็ดันเลือดนะครับโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์เนาะผมทำคลิปแร่สีขาวก่อนเพราะคิดว่าอาวุธส่วนใหญ่คนใช้แร่สีขาวบวกกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ